มทช.แต่งตั้งอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเด็กเนวินผงาดคุมคลองหลอดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุมท้องถิ่นการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 19:37 น.นมทชงแต่งตั้งอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมเด็กเนวินผงาดคุมคลองหลอดผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์คุมท้องถิ่นโยกชัยวัฒน์อธิบดีปภ.นั่งปกครองฝากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมขึ้นคุมปภ.วันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในสิ้นปีงบประมาณ2567หรือวันที่30กันยายนที่ผ่านมามีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเกษียณอายุราชการรวม30รายประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ตรวจราชการ3รายและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก25รายทั้งนี้ได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่8ตุลาคมกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบอาทินายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนายภาสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายนฤชาโคสาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายขจรศรีชวโนไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายพงนราเย็นยิ่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์วิภาวีกด11คะแนนช่วยฮุนไดผงาดแชมป์โคโวคัพ2024สมัยที่5กีฬาวันที่7ตุลาคม2567 17:43 วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยทำคนเดียว11คะแนนในรอบชิงชนะเลิศช่วยทีมฮุนไดฮิลสเตทคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่เกาหลีใต้เป็นสมัยที่5การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโคโวคัพ2024ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อค่ำวันที่6ตุลาคม2567เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศระหว่างฮุนไดฮิลสเตทจ่าฝูงทีมของ2วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยแชมป์ลีกเกาหลีใต้ลงสนามพบกับจองกวานจังเรสสปาร์คโดยในเกมนี้นักตบสาวไทยเป็นฝ่ายเล่นได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้3-1เซต23-25 25-15 25-14 25-18ซึ่งเลติเซียโมมาบาสโซโกดาวตบของฮุนไดทำไป19คะแนนและวิภาวีทำไป11คะแนนฮุนไดคว้าแชมป์โคโวคัพมาครองได้เป็นสมัยที่5
และยังเป็นแชมป์ต่อเนื่องต่อจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาล 2023-24 ทั้งนี้วอลเลย์บอลหญิงโคโววีลีกฤดูกาล 2024-25 จะเริ่มเปิดฤดูกาลวันที่19ตุลาคม 2567ฮุนไดแชมป์เก่าทีมของวิภาวีจะเปิดบ้านพบกับฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์ทีมของคิมยอนคยองอดีตกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้สำหรับวิภาวีสร้างผลงานกระหึ่มเวทีเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ KOVO V-League เกาหลีใต้ทำไปทั้งหมด323แต้มส่งผลให้ค่าเหนื่อยของวิภาวีเพิ่มจากฤดูกาลแสนเหรียญสหรัฐเป็น 150,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทภาพจากไฮยอนดาเอเจียนอนบาเอกุดันนายกรัฐมนตรีทบ6บริษัทธุรกิจชั้นนำโลกดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดึงนทท.ช่วงไฮซีซั่นการเมืองวันที่7ตุลาคม 2567 16 นาฬิกา 10 นาทีนายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้ก่อตั้งแกร็บบริจาค2ล้านเยียวยาน้ำท่วมเล็งดึงดูดนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นทีมงานเผยนายกรัฐมนตรีหารือ6บริษัทธุรกิจชั้นนำของโลกจับมือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่7ตุลาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการหารือระหว่างนายส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับนายแอนโทนีตันเมอร์แอนโทนีแทนผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแกร็บว่านายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับคณะผู้บริหารบริษัทแกร็บผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นโอกาสอันดีที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวพร้อมขอบคุณที่บริจาคเงินจำนวน2ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยและขอบคุณที่ได้ทราบว่าทางบริษัทได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการส่งอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือด้วยด้านนายแอนโทนีกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การต้อนรับในวันนี้ซึ่งแกร็บดำเนินงานในประเทศไทยมาเป็นเวลา11ปีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทมีการทำงานร่วมกับมากกว่า 850,000 ครัวเรือนทั้งคนขับ SME ด้านอาหารและร้านอาหารเป็นต้นซึ่งทางแกร็บมุ่งสร้างการเติบโตที่มากขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้คนเหล่านี้ด้วยนอกจากนี้นายแอนโทนีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของไทยโดยได้ชื่นชมการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันบริษัทพร้อมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นกันทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกันโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมมีความร่วมมือกับบริษัทมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นเดือนนบยมกราคมรัฐบาลจะจัดบิ๊กอีเวนต์จำนวนมากซึ่งจะเป็นโอกาสขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้วยโดยทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันเพื่อดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติซึ่งรัฐบาลต้องการผลักดันให้ปี2568เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวไทยในโอกาสนี้ทางแกร็บกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มที่
พร้อมชื่นชมการทำงานของรัฐบาลที่สามารถดึงเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวตกหลุมรักได้อย่างง่ายดายทั้งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอาหารรวมถึงความใจดีของผู้คนและวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้พูดคุยกับพันธมิตรบริษัทชั้นนำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นผลักดันไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญระดับโลกผู้สื่อข่าวรายงานว่าทวิตเตอร์นายกรัฐมนตรีทวีตข้อความผ่านเอ๊ะโดยระบุว่าเป็นทีมงานนายกรัฐมนตรีถึงการหารือร่วมกับ6เอกชนสำคัญได้แก่ Grab Agoda Expedia IHG Marriott Trip.com Groupและการบินไทยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวข้อความว่าในการหารือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยกระดับประเทศไทยให้เป็นกลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกมุ่งสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจทั้งระบบตั้งแต่การจองตั๋วการเดินทางภาคบริการอุตสาหกรรมอาหารแหล่งท่องเที่ยวจนถึงการเข้าพักเพื่อร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส4ซึ่งถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายโดยทุกแพลตฟอร์มได้แสดงความยินดีที่จะร่วมมือในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกับรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม